ดีเหลือเกินเป็นพี่สาวที่รู้สึกว่าอยากจะทำให้พี่สาวเป็นแฟนไม่ใช่ไอ้เหี้ยกูอัดคลิปอยู่ดีกว่าไอ้สัตว์นะกูพูดเหี้ยอะไรไปเนี่ยเมื่อกี้พูดเล่นนะอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะจ๊ะสวัสดีครับไอ้บอมตีนะครับวันนี้ก็เพิ่งตื่นเลยนะครับแล้วคิดคอนเทนต์แปลกๆขึ้นมาอีกแล้วมีน้องๆคนไหนจำคลิปที่เอฟเคยอัดตอนที่บอกว่า1คลิปของ YouTube ต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ได้ไหมครับ อยู่ดีๆเอฟก็เกิดคิดคอนเทนต์ขึ้นมาได้1คอนเทนต์นะมันมีน้องทักมาเอ้ยพี่วันนึงพี่ทำอะไรบ้างวะทำไมพี่แลดูยุ่งจังเลยทำไมพี่แลดูแบบไม่ค่อยมีเวลาจังเลยทำไมพี่ไม่ยอมมาจัดรายการนู่นนี่นั่นผมก็เลยคิดคอนเทนต์นี้ขึ้นมาว่าอยากจะให้น้องๆเห็นจริงๆว่าวันนึงเนี่ยผมทำอะไรบ้างผมก็เลยจะอัดคลิปโดยการตั้งกล้องไว้นะฮะแล้วทำให้น้องๆดูว่าจริงๆวันนึงอ่ะเอฟก็ไม่ได้ว่างอย่างที่คิดและเดี๋ยวจะให้ดูว่าเอฟทำอะไรบ้างเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านี่คือเวลาที่เพิ่งตื่นเมื่อกี้นี่เลยนะครับวันนี้ภารกิจค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าเอฟทำอะไรบ้างนะครับผมไปก็กลับกันมาอีกครั้งนะครับกับการอัดคลิปแบบนี้จริงๆวันเสาร์นี้จะต้องลงคลิปเป็นฉลองครบ 100,000 ซับใช่ไหมแต่ประเด็นใหญ่ๆคือว่าทำไม่ทันครับ ก็เลยขออนุญาตลงคลิปนี้ก่อนแล้วขอเลื่อนไปอาทิตย์หน้าแทนเนาะจริงๆคลิปนี้เนี่ยก็เป็นคลิปที่ผมอยากจะนำเสนอกับน้องๆหลายๆคนเหลือเกินมันก็เป็นคล้ายๆคลิปเก่าแต่ก็ไม่ได้คล้ายขนาดนั้นเนาะเพราะว่าอย่างคลิปเก่าที่เคยทำไปมันเป็นคลิปเกี่ยวกับว่าเอ้ย1คลิปเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นู่นนั่นตามนั้นที่เคยเห็นไปแต่นี้คือ1วันจริงๆที่เอฟทำนะครับว่าเอฟต้องทำอะไรบ้างซึ่ง1วันนี้เป็นอะไรที่โคตรพ่อโคตรแม่เดือดเหลือเกินนี่ครับอาหารเช้าของผมเวปั่นกับนมช่วงนี้ลดความอ้วนอยู่นะจ๊ะปะกินแล้วทำงานต่อตอนนี้ที่เห็นอยู่นะเป็นการทำปกคลิปนะครับผมพร้อมกับการตัดคลิปควบไปด้วยซึ่งที่ทำอยู่นี้เป็นวันพฤหัสที่ผ่านมาที่ผมจะต้องตัดคลิปทั้งหมด3คลิปภายในวันเดียวโอ้โหไฟล้นตูดเหลือเกินนะฮะต้องตัดทั้งคลิปต้องทำปกต้องทำแม่งทุกอย่างแต่ดีที่ว่าคลิปที่ผมตัดอันนี้มันเป็นคลิปไฮไลท์นะครับมันก็จะเหนื่อยน้อยกว่าคลิปธรรมดาทั่วไปที่ตัดแค่ช่วงคำพูดอย่างเดียวเพราะว่าเอฟเฟกต์เราก็กดอยู่ในการจัดรายการอยู่แล้วเนาะพอตัดงานไปตัดงานมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงผมก็นั่งตัดอยู่ได้สักพักก็เดินไปขี้ไปเยี่ยวตามสภาพกันบ้างนะครับแล้วก็สักพักก็ลงไปกินข้าวแล้วก็ต้องขึ้นมาจัดรายการต่อเพราะวันนี้คิวงานแน่นเหลือเกินกูอัดเลยกูอัดสดๆอย่างเงี้ยไม่มีเหี้ยแรงกูอัดสดๆอย่างนี้เลยช่วงจัดรายการเนี่ยมันเป็นช่วงที่ผมค่อนข้างที่จะรู้สึกว่ามันเป็นตัวผมที่สุดแล้วอ่ะนึกภาพออกไหมมันได้ปลดปล่อยมันได้พูดอยากจะพูดอะไรก็พูดไปได้เล่นได้คุยกับคนดูนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งสนุกมากวันที่อัดก็เป็นวันที่สนุกเหลือเกินนินทาคนนู้นนินทาคนนี้ระเบิดระเบ้อแล้วก็อัดไว้เป็นหนังไม้หน้าไม้ถ้าอยากเห็นก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้แล้วกันว่าอันเนี้ยมันเป็นของคลิปวันไหนตอนจัดรายการเนี่ยน้องๆหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ้ยพี่ปกติจัดรายการพี่จัดยังไงวะแล้วต้องทำยังไงแล้วหน้าจอพี่มีอะไรบ้างก็ตามที่เห็นนี่แหละครับผมจอขวานะฮะก็จะเป็นจอที่ผมไว้ดูว่ามีอะไรที่ต้องพูดบ้างมีภาพมีอะไรรันมาหน้า Facebook หรือเปล่าส่วนจอซ้ายนี่ก็เป็นจอกดเอฟเฟคแล้วก็เป็นจอที่ดูแผงควบคุมการไลฟ์สดออนไลน์ประมาณนี้นะครับซึ่งการจัดรายการก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเนาะแล้วก็ตอบคำถามน้องๆหลายๆคนว่าเวลาพูดพี่มีสคริปต์หรือเปล่ามีกระดาษจดไว้เหมือนตอนที่พี่อัดคลิปหรือเปล่าตอบตรงนี้เลยนะครับไม่มีฮะสคริปต์ของเอฟที่จัดรายการคือน้องๆหน้าห้องพิมพ์ขึ้นมานะครับแล้วเอฟอ่านและเอฟเหมือนแบบมันมีอะไรวิ่งเข้ามาชนหัวแล้วก็พูดแบบยาวเลยประมาณนั้นซึ่งอันนี้ก็ใช้ความพยายามกว่าจะทำได้ก็ใช้เวลาเป็นหลักปีอยู่เหมือนกันนะนะครับบางคนบอกว่าเอ้ยทำได้ไงนู่นนี่นั่นก็มันอยู่ที่การฝึกฝนนะครับผมก็ไม่ใช่คนเก่งผมเป็นคนที่ไม่ได้มีพรสวรรค์นะผมมีพรแสวงนะฮะก็ต้องทำฝึกกันไปทุกวันเดี๋ยวมันก็จะชินกับตัวเองนะจ๊ะประมาณนี้วันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเจอกันนะครับวันจันทร์ที่29วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเอฟหยุดสักพักก่อนใช่ไหมโอ้ยเหนื่อยพักก่อนลูกวางลงไม่ได้เดี๋ยวก็ไลฟ์ขายเสื้อต่อโอ้ยเหนื่อยกินเช็คไหมดีเหลือเกินได้ไหมกล้วยที่ส่งมาเป็นพี่สาวที่รู้สึกว่าอยากจะทำให้พี่สาวเป็นแฟนไม่ใช่เตรียมไลฟ์สดขายเสื้อก่อน
ไอ้เหี้ยกูอัดคลิปอยู่ดีกว่าไอ้สัตว์นะกูพูดเหี้ยอะไรไปเนี่ยเมื่อกี้พูดเล่นนะเมื่อกี้พูดเล่นนะใครสนใจ CF ย้อนหลังได้นะถามได้นะครับใครสนใจ CF ย้อนหลังถามได้นะครับพอหลังจากที่ไลฟ์สดจัดรายการไปเสร็จปุ๊บก็พักผ่อนได้แป๊บเดียวนะฮะแล้วก็ต้องมาขายเสื้อต่อซึ่งวันนี้เป็นวันที่โคตรทรมานทรหดหัวใจเหลือเกินมันเป็นวันที่ขายเสื้อได้น้อยมากนั่งแหกปากแหกคอแบบ1ชั่วโมงเต็มรู้ไหมวันนี้เอฟขายเสื้อได้แค่2ตัวซึ่งแบบเห็นเอฟยิ้มแย้มเห็นเอฟสนุกเห็นเอฟมีความสุขอยู่เนี่ยครับคือสภาพหลังไมค์ที่เห็นเสื้อผ้าที่เอฟรับมาก็ราคาก็ไม่ได้ถูกเนาะแล้วตอนนี้ก็ต้องระบายของไปด้วยวันนึงจริงๆเนี่ยแค่การตัดคลิปกับไลฟ์สดเนี่ยก็แทบจะไม่พออยู่แล้วก็ยังจะรับเสื้อมาขายเพราะว่าอยากจะทำอาชีพเสริมด้วยการทำงานทุกงานเลยครับมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดเพราะว่าทุกอย่างมันก็ต้องมีอุปสรรคมันก็ต้องใช้ความพยายามด้วยเนาะซึ่งเอฟก็ไม่ได้เดินตามรอยที่ทางครอบครัวเขาวางไว้หรือคนอื่นที่เขาไปทำงานในบริษัท8โมงเช้าเลิก6โมงเย็นได้รับเงินเดือน15,000อะไรอย่างเงี้ยเอฟจะลำบากคนอื่นตรงที่ว่าเอฟเลือกที่จะไม่เดินตามรอยพ่อแล้วก็จะไม่เลือกเดินตามรอยที่ตัวเองเรียนจบมาทำสิ่งที่ตัวเองรักมันก็จะขุขะมันก็จะเจอปัญหาเจอสิ่งที่ท้าทายชีวิตมันก็สนุกแหละครับแต่ว่าเราก็ต้องมองโลกความเป็นจริงกันเนาะว่าเราก็ต้องใช้เงินเราก็ต้องเลี้ยงชีพมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบด้วยเอฟก็ไม่ได้อยากให้คนที่ดูเอฟอยู่มาทำตามหรือว่าทำฟรีแลนซ์อะไรอย่างงี้เพราะมีน้องหลายคนบอกว่าเอ้ยอยากเป็นแบบพี่เอฟอยากทำนู่นทำนี่ทำนั่นอยากจัดรายการอยากเป็นสตรีมเมอร์แบบคนนู้นจังเลยมีรายได้เป็นหลักหมื่นหลักแสนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดนะครับทุกอย่างทุกคนมันเริ่มมาจากศูนย์แล้วกว่าเขาจะมาอยู่จุดนี้ได้เนี่ยเขาอะต้องใช้ความพยายามขนาดเอฟอะกว่าจะไต่ขึ้นมาแสนซับได้แล้วโหเลือดแทบลากดินคนนู้นคนนี้เขาขึ้นไปเป็นหลักล้านซับหลัก600,000-700,000ซับเกือบ10 ล้านซับเงี้ยเขาต้องผ่านอะไรมาเยอะกว่าเราเยอะอยู่แล้วถูกไหมถ้าใครอยากจะทำผมก็ไม่ได้ห้ามนะแต่ก็ต้องดูลิมิตตัวเองด้วยว่าเราทำไหวหรือเปล่าเราสู้ไหวไหมซึ่งคลิปนี้เอฟอยากจะทำออกมาเพื่อให้น้องๆรู้ว่าจริงๆ1วันเอฟก็ไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นถ้าเอฟทำงานจริงๆคือ1วันก็คือทำได้เต็มวันเลยอยู่หน้าจอคอมบ้างขายเสื้อบ้างแพ็คเสื้อบ้างอะไรทั่วไปอยากจะให้น้องๆรู้ว่าเวลาคนเราจบมาแล้วไม่มีคำว่าการเรียนหรือการศึกษาแล้วทำงานล้วนๆเพียวๆสำหรับน้องๆที่ยังอยู่ในวัยเรียนยังอยู่ในวัยมัธยมหรือประถมหรือมหาลัยก็ใช้ชีวิตให้คุ้มซะนะก่อนจะต้องมาเจอโลกแห่งความเป็นจริงผมมองว่าช่วงเวลาที่เราเรียนหรือช่วงเวลาที่เราแบบเล่นอยู่ยังไม่ต้องทำงานอ่ะคือช่วงที่มีความสุขที่สุดแล้วเพราะมันเป็นช่วงที่ไม่ต้องคิดอะไรเลยอ่ะมันเป็นช่วงที่โคตรสบายอยากจะทำอะไรก็ทำมีพ่อแม่ให้เงินอยู่แล้วแต่พอโตขึ้นมาจบมาเสร็จปุ๊บต้องทำงานจริงๆอ่ะมันต้องรับผิดชอบหลายอย่างมันต้องคิดถึงเรื่องอนาคตข้างหน้ามันก็ไม่ได้สนุกอย่างที่คิดใครที่ยังเรียนอยู่ก็เรียนให้คุ้มนะครับเล่นให้คุ้มทำอะไรให้คุ้มจะได้ไม่มานั่งเสียดายทีหลังส่วนใครที่ทำงานแล้วก็อย่าท้อดูเอฟเป็นตัวอย่างว่าเอฟก็เป็นคนนึงที่ใช้คำว่าน่าจะเหนื่อยกว่าใครหลายๆคนแต่ก็มีคนที่เหนื่อยกว่าเอฟก็มีนะครับอย่าท้อสู้ๆกันต่อไปนะจ๊ะจุบุจุบุ